มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมวย Today Story ครับอยู่กับผมหลี่จิ้งเช่นเคยเห็นหน้ากันแบบนี้แน่นอนครับมวย Today Story ของเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกับสตอรี่ที่น่าสนใจต่างๆของวงการมวยแล้ววันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่น่าสนใจครับและเป็นอีกหนึ่งนักชกประวัติศาสตร์ของไทยที่หาใครจะมาเทียบเทียมนั้นยากมากๆแล้ววันนี้ครับมวย Today Story ของเราครับจะพาท่านผู้ชมไปชมกับเจ้าของเหรียญโอลิมปิก2สมัยคนเดียวของเมืองไทยครับมนัสบุญจำนงประเทศไทยครับรู้จักกับสมรักษ์คำสิงจากการเป็นผู้บุกเบิกเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยครับรู้จักสมจิตจงจอหอครับที่คว้าเหรียญทองมาได้ก็ยังโลดแล่นอยู่บนจอแก้วให้แฟนๆมวยได้ติดตามกันและมีฮีโร่ของไทยอีกมากมายครับจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นมนัสบุญจำนงครับคือคนที่สร้างประวัติศาสตร์ที่ยากจะคว่ำสถิตินี้ครับด้วยการคว้า1เหรียญทอง1สมัยและ1เหรียญเงินอีก1สมัยจนถูกยกว่าเก่งที่สุดในขุนพลเสื้อกล้ามของไทยที่เคยมีมาแต่เส้นทางการที่จะมาเป็นวีรบุรุษเหรียญโอลิมปิก2สมัยครับและเส้นทางหลังจากนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเลยแม้แต่น้อยมนัสบุญจำนงครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลครับเกิดเมื่อวันที่24มิถุนา2523เป็นชาวจังหวัดราชบุรีครับมีพี่น้อง2คนนั่นก็คือนนท์และพันธนินทร์ทั้ง3คนพี่น้องล้วนเป็นนักชกตั้งแต่ยังเด็กครับโดยมนัสเนี่ยเอาดีจากการชกมวยไทยก่อนครับตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้ฉายแววหรือว่าเฉิดฉายในวงการมวยไทยเลยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าในช่วงอายุ8ขวบครับโดนเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยสอนมวยหรือไล่ถลุงเป็นกระสอบทรายอยู่บ่อยครั้งจนต้องหักเหเปลี่ยนแนวมาเอาดีในการชกมวยสากลสมัครเล่นตอนเข้าม.1ครับซึ่งฟอร์มกลับตรงกันข้ามกับท่านผู้ชมครับเหมือนตัวเขานั้นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะพอเขาได้โชว์ฟอร์มที่เข้าตาประชาชนครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาดูจนได้รับโอกาสครับชกในระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2536ซึ่งมนัสก็คว้าเหรียญทองให้กับจังหวัดราชบุรีมาครองได้แบบไม่ยากเย็นเลยครับจนไปเตะตาครับโค้ชทีมชาติไทยในตอนนั้นนั่นก็คือฮวนฟอนตาเนียนยอดโค้ชชาวคิวบาครับที่ไปชมการแข่งขันในขณะนั้นอยู่ด้วยถึงขั้นต้องไปขอตัวมาติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนและให้ย้ายครับเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครซึ่งมนัสครับในตอนนั้นก็ยากที่จะปฏิเสธโอกาสทองครั้งนี้ของตัวเองที่ได้รับนั่นเองแม้ในเชิงชกมวยของมนัสครับจะร้ายกาจขึ้นไปเรื่อยๆจะโดดเด่นที่สุดในรุ่นแต่เรื่องวินัยครับเริ่มมีปัญหาบ่อยครั้งครับที่ถูกตัดออกจากทีมชาติเพราะการหนีเที่ยวแต่ก็ได้พลเอกทวีปจันทโรจน์ครับนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทยในเวลานั้นคอยเป็นคนกล่อมดึงเขากลับมาสู่เส้นทางอยู่เสมอโดยหลังจากนั้นครับมนัสเนี่ยได้ชกในระดับอาเซียนครับซึ่งเวลานั้นครับต้องบอกว่านักชกในระดับอาเซียนเนี่ยแทบจะหาคนเทียบเคียงเขานั้นไม่มีครับด้วยฝีมือที่เก่งเกินระดับครับคว้าเหรียญทองซีเกมมาถึง4สมัยและเป็นดาวรุ่งครับที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมในปี2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซครับโดยก่อนหน้าที่จะไปลุยศึกโอลิมปิกในครั้งนั้นครับมนัสพร้อมขุนพลเสื้อกล้ามของไทยเนี่ยได้มีโอกาสบินลัดฟ้าครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศคิวบาเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเพราะตอนนั้นครับมนัสเนี่ยเข้าขั้นร่างทองครับเพราะตัวเขานั้นพัฒนาไปไกลมากจนมีคำพูดคำหนึ่งครับหลุดออกมาจากนักชกรุ่นพี่อย่างสมรักษ์คำสิงครับว่าเองจะเป็นแชมป์โอลิมปิกเพราะในแคมป์ไม่เคยมีใครต่อยหน้าพี่ได้ตอนนี้มีแต่เองคนเดียวเท่านั้นครับเป็นคำที่รุ่นพี่ครับที่ประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาก่อนหน้านั้นครับและแล้วครับท่านผู้ชมครับโอลิมปิกเกม2004ก็มาถึงครับที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซครับมวยตัวเต็งอย่างสมรักษ์สมจิตสุบรรณพันโนนล้วนแต่กระเด็นตกล่อไปหมดอย่างน่าเหลือเชื่อครับเหลือเพียงมวยหน้าใหม่ครับอย่างมนัสบุญจำนงวรพจน์เพชรคุ้มสุริยาประสาทหินพิมายครับเส้นทางของมนัสครับชนะวิลลี่เบรนครับจากฝรั่งเศสรอบรองชนะเลิศเนี่ยชนะไอโอนัสจอร์จี้จากโรมาเนียจนมาถึงนัดชิงชนะเลิศครับมนัสต้องมาเจอกับยูไดเซเดโนจอนสันจากคิวบาเป็นเกมที่มนัสเนี่ยต้องแบกรับความหวังของคนไทยทั้งประเทศครับและคู่ชกเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่รวดเร็วและรุนแรง
เกมเป็นไปอย่างตึงเครียดครับชาวไทยที่ติดตามอยู่ขนาดนั้นเนี่ยแทบหยุดหายใจแต่ทว่าครับสุดท้ายฝันไม่ไกลเกินเอื้อมครับมนัสก็ยัดเยียดความปราชัยให้กับนักชกคิวบารายนี้ไปด้วยคะแนน17-11คว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้กับทัพนักกีฬาไทยสร้างความชื่นมื่นให้แก่คนไทยทั้งประเทศเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นคนที่3ครับต่อจากสมรักคำสิงและวิจารณ์พลฤทธิ์ที่คว้าเหรียญทองให้กับชุดกำปั้นไทยได้สำเร็จครับการกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากคว้าเหรียญทองมาได้ครับมนัสเนี่ยดังเป็นพุแตกครับลงข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับออกข่าวออกทีวีทุกสำนักแต่ถ้าว่ากระแสโอลิมปิกได้จางลงก็มีข่าวอื้อฉาวของตนเองครับขึ้นมาอีกครับทั้งการติดการพนันการเที่ยวเตะใช้เงินทองเนี่ยไปจนล่อยหลอไม่ฝึกซ้อมและร้ายไปกว่านั้นครับคือปัญหาครอบครัวทำให้มนัสครับต้องหย่าร้างกับภรรยาคุณพจนีครับที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงและมีลูกร่วมกันถึง3คนครับจนตอนนั้นเนี่ยมนัสบุญจำนงครับเกิดความเครียดถึงขั้นจะปลิดชีพของตัวเองครับเพื่อหนีปัญหาแต่ก็ได้พลเอกทวีปจันทโรจน์คนเดิมครับที่ยังคงไว้ใจและเชื่อใจและให้โอกาสมนัสกลับมาอีกครั้งโดยมนัสได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งครับในเอเชียนเกมส์ครับปี2006ซึ่งถูกกระแสโจมตีอย่างหนักครับจากแฟนมวยชาวไทยทั้งคำวิจารณ์ต่างๆถาโถมเข้ามาใส่แบบนับไม่ถ้วนแต่มนัสครับไม่สนครับมุ่งมั่นที่จะลุยต่อจนทำให้พลเอกทวีปจันทโรจน์ครับและประชาชนชาวไทยไม่ผิดหวังด้วยการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่โดฮามาได้สมใจและยังกลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่นครราชสีมาในปี2007อีกด้วยถือว่าฟ้าหลังฝนของเขานั้นเริ่มกลับมาสวยงามอีกครั้งครับทว่าครับท่านผู้ชมครับสิ่งยั่วยุเนี่ยเริ่มกลับมาเช่นเคยครับมนัสกลับเข้าสู่วังวนเดิมอีกครั้งการพนันเที่ยวเตะผานเงินจากการที่คว้าเหรียญมาได้จนไม่เหลือก็ยังคงได้พลเอกทวีปนี่แหละครับคนเดิมครับที่หยิบยื่นโอกาสมาให้อีกครั้งเพราะยังมองว่ามนัสเนี่ยยังดีพอกับโอลิมปิกเกมที่กรุงปักกิ่ง2008ที่จะถึงนี้มนัสก็เริ่มกลับมาคิดได้ครับเพราะว่าเพื่อนเที่ยวของเขานั้นเนี่ยชักเริ่มจะหายไปหมดจึงเข้าฝึกลีดน้ำหนักครับท่านผู้ชมครับลดลงไปถึง17กิโลกรัมเพื่อทำน้ำหนักเนี่ยจะไปลุยโอลิมปิกเกมและก็ทำได้สำเร็จถึงแม้มนัสครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมอีกครั้งอย่างสมใจแต่สภาพร่างกายครับไม่เหมือนเดิมครับแต่ที่เหมือนเดิมนั่นก็คือ IQ ความอัจฉริยะของเขาครับที่ทำให้เขาเนี่ยไปคว้าเหรียญเงินมาได้สำเร็จอีกครั้งเป็นนักกีฬาคนแรกครับที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้จาก2สมัยที่เขาเข้าทำการแข่งขันถึงแม้ว่าครั้งที่2เนี่ยจะทำได้เพียงแค่เหรียญเงินครับแต่ก็เป็นสถิติที่ยากครับจะทำลายลงจนได้รับขนานนามจากสื่อมวลชนกีฬาในขณะนั้นครับว่าเป็นนักชกเสื้อกล้ามมวยสากลสมัครเล่นเก่งที่สุดของประเทศไทยที่เคยมีมาถึงแม้ว่าชีวิตนอกสังเวียนของมนัสครับจะยังคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องแต่บนสังเวียนมวยสากลสมัครเล่นก็ได้ยุติลงแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ได้เริ่มเห็นมนัสเทิร์นโปไปชกมวยสากลอาชีพแต่ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ปัจจุบันชีวิตมนัสบุญจำนงครับก็เลิกเที่ยวเลิกเล่ากลับตัวกลับใจกับรักครั้งใหม่อีกครั้งและปัจจุบันเนี่ยทางด้านมนัสบุญจำนงก็เป็นครูมวยสอนอยู่ที่ค่ายมวยครูดามยิมอีกด้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมวยทูเดย์สตอรี่ของเราครับมนัสบุญจำนงจากจุดสูงสุดครับสู่จุดต่ำสุดเขาได้กลับตัวเป็นคนใหม่แต่เขาคนนี้ครับก็เคยสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยมาไม่น้อยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับให้กับน้องนักมวยรุ่นใหม่ๆครับหรือว่ารุ่นหลังเนี่ยต้องดูเป็นแบบอย่างและทั้งหมดนี้ครับคือมวย Today Story ของเราครับมนัสบุญจำนงอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมวย Today Story ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuitoday.com